ก็เรียกได้ว่าเป็นนางเอกที่งามทั้งใบหน้างามทั้งจิตใจสำหรับสาวเบลล่ารานีที่ล่าสุดก็สวมชุดขาวเข้าวัดทำบุญเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาร์สาวชื่อดังของเมืองไทยที่มีเราแฟนคลับรักก็แล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างเนื้อแน่นสำหรับนางเอกสาวเบลล่ารานีซึ่งเธอก็ถือว่าเป็นนางเอกสาวบุญที่เรียกได้ว่างามทั้งใจและก็กายเลยก็ว่าได้เพราะว่าแฟนๆน่าจะเห็นสาวเบลล่าออกมาโพสต์ภาพหลังจากที่ไปทำบุญพร้อมหอบบุญมาฝากให้กับแฟนๆอยู่หลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวเช่นเดียวกับล่าสุดสาวเบลล่าก็ได้สวมชุดขาวไปทำบุญที่วัดเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2022ดีที่เธอได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ด้วยว่าเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เบลล่าขอน้อมนำบุญและก็ความมงคลมาสู่ทุกท่านขอให้ปีใหม่ปีนี้ทุกคนมีแต่ความสุขสวัสดีสุขภาพแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดที่ดีงามขอให้สิ่งนั้นจงบังเกิดแก่ทุกคนนะคะถามครั้งเราแฟนคลับที่ได้เข้ามาอนุโมทนาบุญพร้อมอวยพรปีใหม่ให้กับสาวเบลล่าอย่างเนื้อแน่น